ถามตรงๆเลยวันนี้ทุกภาคไหนคะคุณนิตยาที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจาก PM มากสุดค่ะถ้าทุกวันนี้นะคะเราเสี่ยงกันเกือบทุกภาคแต่ถ้าจะหนักหน่อยในช่วงฤดูของฝุ่นเนี่ยภาคเหนือภาคกลางนะคะก็จะได้รับผลกระทบหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีการเผาเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะแล้วก็การเผาของเราก็ยังน้อยกว่าเขาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราควบคุมเชื้อเพลิงได้นะคะการเผาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงค่ะแต่จริงๆแล้วคุณบุษลินถามคุณบุษลินก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเผชิญฝุ่น PM2.5 เราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติแล้วจะดูค่าฝุ่นเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ปกติก็จะต้องเช็คผ่านแอปเช็คฝุ่นทุกเช้าอยู่แล้วโอ้โหถ้าวันนี้เริ่มเป็นสีส้มสีแดงดิฉันก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันนะคะแต่ถ้าวันไหนเป็นสีเขียวก็โล่งใจเอาหน้ากากอนามัยออกไม่รู้ทำแบบนี้ถูกไหมจริงๆแล้วก็ทำถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นได้ดีก็จะดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วก็อยากจะเพิ่มเสริมนะคะคุณบุษลินแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มองว่าค่าฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูงจะอันตรายแต่จริงๆแล้วอยากจะให้เห็นว่าภายในของฝุ่น PM2.5 มันอันตรายมากกว่าที่คิดเพราะว่ามันจะมีทั้งสารประหลอดนะคะแคดเมียมหรือก็อาร์เซนิกนะคะที่เป็นสารก่อมะเร็งต่างๆที่อยู่ในฝุ่น PM2.5 และจริงๆแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นคนแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ามาตรฐานต่างๆหรือค่าอื่นๆดิฉันจะพาไปที่ห้องแลบค่ะในการวิจัยฝุ่นว่าข้างในของฝุ่นนั้นมันมีอะไรผสมอยู่ด้วยที่เราจะต้องรู้มากกว่าค่าของฝุ่น PM2.5 รายวันค่ะถามกันมาเยอะมากเลยว่าฝุ่น PM2.5 เนี่ยเมื่อสูดเข้าไปมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเฮลิซันบอกว่ามันมีมากกว่านั้นเหรอคะคือจริงๆนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่อง PM2.5 เนาะส่วนใหญ่สาธารณะก็จะจบอยู่แค่ PM2.5 เท่ากับอันตรายซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามย้ำเน้นมาโดยตลอดก็คือเราต้องดูว่าอะไรที่อยู่ใน PM2.5 มันมีอะไรบ้างแล้วตัวที่เราสกัดมาแล้วมีบ้างไหมคะมีครับเนี่ยครับเราจะเก็บหลังจากสกัดเสร็จแล้วมันจะเล็กนิดเดียวนะฮะอันนี้คือฝุ่น PM2.5 ที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะอาจารย์คือตัวนี้ฝุ่นเนี่ยสุดท้ายจะถูกชะล้างนะครับแล้วก็จะถูกละลายออกมาเสร็จแล้วก็ผ่านขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับจนมันจะเหลืออยู่ประมาณแค่1ไมโครลิตร100ไมโครลิตรคือน้อยมากนะครับ100ไมโครลิตรก็อยู่ในทิวบ์เล็กๆแค่นี้นะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาวางตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเก็บในแต่ละช่วงวันสมมติว่าเราเก็บที่จุดที่กรุงเทพมหานครในจุดที่สมมติว่าบริเวณเป็นพื้นที่ในนิด้านะครับผมก็มีการเก็บที่นิด้าเหมือนกันเราก็จะมีการเก็บแต่เราก็จะมีการเรียงออกมาว่าเก็บวันไหนเวลาไหนนะฮะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะมีการรันนะฮะมีการตรวจวัดตัวอย่างโดยอันดับแรกก็จะมีการใช้เข็มในการฉีดอินเจ็คเข้าไปนะตรงนี้เป็นตู้ที่ข้างในจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแคปปิลารีคอลัมน์นะครับจะเป็นคอลัมน์ที่มีขนาดเล็กจิ๋วนะครับมันจะมีการคัดแยกสารก่อมะเร็งที่เราจะดูเนื่องจากว่าสารก่อมะเร็งไม่ได้มีชนิดเดียวนะมันมีเป็นร้อยๆชนิดเราก็จะใช้ตัวส่วนพาร์ทที่เรียกว่า mass spectrometry ตรงนี้ในการที่จะจำแนกแล้วข้อมูลมันก็จะมาปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์พบในฝุ่น PM2.5 มีสารอะไรที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์นี่ครับทั้งหมดเลยฮะสารก่อมะเร็งที่มีน้ำหนักเยอะสุดและส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นพิษสูงด้วยเนี่ยก็คือเบนโซเอพายรีนนะครับเพริลีนอินดิโน123 CD พายรีนแล้วก็ไดเบนโซเอชแอนทราซีนกับเบนโซ GHI เพริลีนนะครับพวกกลุ่มนี้จะเป็นสารก่อมะเร็งที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงและมีความเป็นพิษมากครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น PM2.5 ที่มาจากการเผาป่าหรือว่า PM2.5 ที่มาจากไอเสียยานพาหนะหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอหมดถ้าเป็นไอเสียยานพาหนะที่มาจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีกลุ่มของเบนโซเอพายรีนแล้วก็เฟนันทรินแอนทราซีนเนี่ยค่อนข้างสูง
อาจารย์คะแล้วฝุ่นแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับไม่เหมือนกันเลยครับที่ผมวัดมาเองก็คือที่เชียงใหม่นะครับวัดมาค่อนข้างหลายพื้นที่หลายครั้งแล้วที่กรุงเทพเองก็มีการวัดนะฮะที่สงขลาที่ภูเก็ตก็มีการวัดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากก็คือว่าเมืองใหญ่ๆที่มีแหล่งกำเนิดเป็นพวกไอเสียยานพาหนะจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปล่อยสาร PAH ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงช่วงที่มันมีการเผาหนักๆเราเก็บ1ปีเต็มสิ่งที่เราพบก็คือว่าค่าของสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะเบนโซเอไพรีนเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ภูเก็ตแต่ที่เชียงใหม่บนดอยอินทนนท์นะฮะย้ำนะบนดอยอินทนนท์ซึ่งสูงนะกับที่กรุงเทพไม่ค่อยต่างกันมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนไม่ค่อยจะคำนึงกันแม้กระทั่งในพรบอากาศที่มี7ฉบับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มีคนแตะเรื่องมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมน้อยมากส่วนใหญ่จะพูดแค่ PM 2.5 PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ NOX โอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งพวกนี้มันไม่ต่างอะไรกับการตรวจสุขภาพการวัดน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดชีพจรวัดความดันจบถ้าทุกอย่างผ่านตามเกณฑ์หมดคือปลอดภัยถ้าไม่มีการเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะว่าณปัจจุบันเนี่ยที่เราสูดอากาศเข้าไปเนี่ยสารก่อมะเร็งมันมากหรือน้อยเราไม่รู้เพราะอะไรมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานมาควบคุมเมื่อไม่มีเกณฑ์มาตรฐานมาควบคุมภาครัฐก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจวัดประชาชนก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดถูกไหมครับแล้วก็มารู้ตัวอีกทีเมื่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ค่อยมาจัดการกันอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ไงเข้าใจนะแล้วเรากำลังสูญเสียโอกาสที่สำคัญเพราะตอนนี้เรากำลังมีพรบอากาศสะอาดอยู่แต่พรบอากาศสะอาดทั้ง7ฉบับไม่ว่าจะเป็นของภาคการเมืองไหนหรือแม้กระทั่งจากของภาคประชาชนก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงสารก่อมะเร็งเลยไม่มีเลยในการระบุนะครับซึ่งไอ้นี่เป็นคำถามในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยว่าทำไมถึงไม่ใส่เข้าไปเห็นไหมล่ะคะว่าตอนนี้เราดูแค่ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นค่าเฉลี่ยไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูว่าข้างในนั้นมันมีอะไรเพราะว่าข้างในตรงนั้นนะคะมันเป็นสารก่อมะเร็งที่ทำร้ายนะคะอวัยวะร่างกายเราและอาจจะเป็นมะเร็งในบางส่วนก็เป็นได้ค่ะคุณบุษรินเห็นไหมคะภัยมันร้ายแรงกว่าที่คิดนะฟังอาจารย์แล้วก็ตกอกตกใจพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าสมมุติว่าดิฉันอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดอย่างฝุ่นควันจากรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าฝุ่นบางวันเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ว่าตกลงแล้วมีสารก่อมะเร็งมากกว่าจุดที่คุณนิตยาอยู่หรือเปล่าคุณนิตยาอาจจะอยู่พื้นที่ในป่าก็จริงแต่ว่าค่าฝุ่นค่า PM ละกันเพราะว่าต้นไม้ปล่อย PM ได้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะค่า PM อาจจะสูงกว่าที่ดิฉันอยู่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่อันตรายมากกว่าคือสารพิษที่ดิฉันรับจากควันรถยนต์มันมากกว่าคุณผู้ชมเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดที่เราอยู่นั้น PM 2.5ค่าน้อยอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตเรามากกว่าก็เป็นไปได้นะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะ PM 2.5 มันถูกปล่อยอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่า PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กซึ่งขนาดเล็กที่ว่านี้สมมุติว่าคุณบุษรินเนี่ยไปอยู่ที่ป่านะคะที่มีความทึบหนาแน่นมากๆต้นไม้ก็ปล่อย PM 2.5 แต่ว่าไม่ได้อันตรายมากเท่ากับจุดที่มี PM 2.5 แล้วมีสารก่อมะเร็งด้วยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณนิตยาย้ำเนี่ยก็เหมือนสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการวัด PM 2.5 แบบมาตรฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสารอันตรายในบางประเทศเขาก็มีระบุให้ประชาชนเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขของสารอันตรายที่อยู่ใน PM เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดมากขึ้นนะคะคุณนิตยาก็จะจำลองให้เราเห็นค่ะว่าในส่วนผสมของ PM 2.5 มีสารพิษอะไรเป็นองค์ประกอบและอันตรายกับร่างกายเราแค่ไหนค่ะคุณนิตยาถ้าพูดถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในสังคมนะคะตื่นตัวกันมากเลยล่ะค่ะทำให้รายงานค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงล่าสุดนี้นะคะไทยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าต้องไม่เกิน35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเราจะดูเฉพาะค่ามาตรฐานไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใน PM 2.5 ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นอันตรายซึ่งสารเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสารที่มีค่าความอันตรายแตกต่างกันด้วยค่ะ
พราะว่าแม้แต่แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นอนุภาคนะคะในส่วนของชั้นบรรยากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลักๆส่วนใหญ่มาจากการเผาควันนะคะแล้วก็เรื่องของควันไอเสียรถยนต์อุตสาหกรรมหรือการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ค่ะแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะก็จะมีมลพิษที่แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นในป่าลึกต้นไม้ก็สามารถปล่อยฝุ่น PM 2.5 โดยเป็นการปล่อยสารระเหยนะคะที่เรียกว่า BVOC นั่นเองค่ะสารนี้เรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะแม้จะมีอนุภาคขนาดเล็กมากแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอันตรายมากเท่ากับ PM 2.5 ที่มีองค์ประกอบของสารอันตรายหรือสารก่อมะเร็งอื่นๆค่ะแต่ถ้าเจ้า PM 2.5 นะคะที่มีการปล่อยจากแหล่งกำเนิดมาจากการเผาผลผลิตทางการเกษตรหรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้แต่จากยานยนต์นะคะต้องบอกว่ามีความเป็นพิษค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในควันไอเสียรถยนต์นอกจากการปล่อยฝุ่น PM 2.5 แล้วมันยังเต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะเจ้าเบนโซเอไพลินนี่แหละค่ะก็ถือว่ามีความเป็นพิษสูงซึ่งสารชนิดนี้นะคะเป็นสารที่จะก่อให้เกิดความเป็นพิษกับอวัยวะต่างๆทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นั่นเองค่ะซึ่งในฝุ่น PM 2.5 เราจะพบสารก่อมะเร็งนะคะในกลุ่ม PAH นะคะซึ่งโดยปกติแล้วสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้อยู่ทั้งหมด16ตัวค่ะและตัวที่ร้ายแรงที่สุดนะคะก็จะเรียกว่าเจ้าเบนโซเอไพลินนะคะเจ้าตัวนี้มีความเป็นพิษมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วนะคะการปล่อยสารพิษออกมามากน้อยไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นก็อยู่กับแหล่งกำเนิดด้วยนะคะอย่างเช่นไอเสียรถยนต์ดีเซลจะมีการปล่อยมลพิษเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่าแหล่งที่มีการเผาผลผลิตทางการเกษตรค่ะเวลานี้หลายประเทศมีการกำหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็ง PAH ในชั้นบรรยากาศเพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศโดยองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดค่าสารก่อมะเร็งในอากาศอย่างเบนโซเอไพลีนในชั้นบรรยากาศ24ชั่วโมงต้องไม่เกิน1นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในขณะที่เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ค่ะมีการกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่โครเอเชียค่ะไม่เกิน 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะที่อินเดียไม่เกิน5นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะไม่มีการกำหนดนะคะค่าควบคุมมาตรฐานสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศเลยเรามีเพียงค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงที่เพิ่งปรับเกณฑ์ให้มาใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานสากลมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เมื่อยังไม่มีการกำหนดนะคะค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศทำให้ยังไม่มีการกำหนดค่าการปล่อยสารต่างๆเหล่านี้ให้กับภาคต่างๆทั้งขนส่งอุตสาหกรรมนะคะว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ดังนั้นฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้มีผลกระทบเพียงแค่ตัวฝุ่นขนาดเล็กแต่ว่ามันยังมีสารพิษก่อมะเร็งที่มีความเป็นอันตรายกว่าที่คิดไว้เอาไว้ด้วยนะคะร่างพรบอากาศสะอาดจึงเป็นอีกทางเลือกนึงโดยเฉพาะหากมีการกำหนดเรื่องความรับผิดชอบของผู้ก่อนะคะแล้วก็ผู้ปล่อยมลพิษนะคะก็จะทำให้เกิดผลดีกับประเทศชาติแล้วก็จะทำให้เรานั้นนะคะมีเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะคล้ายกับประเทศอื่นๆได้ดีมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่มีการกำหนดนะคะค่ามาตรฐานเหล่านี้แล้วนะคะจะไปเอาผิดกับผู้ก่อมลพิษก็คงจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยๆนะคะถ้ามีการบรรจุหรือเข้าไปอยู่ในพรบอากาศสะอาดเรื่องนี้ก็น่าจะขับเคลื่อนได้ค่ะดิฉันมีโอกาสนะคะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์นะคะซึ่งสวมหมวกอยู่หลายใบเหมือนกันค่ะทั้งในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาดหนึ่งในคณะกรรมการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดของสภาเวลานี้ไม่ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ชัดๆนะคะแต่ว่าอธิบายตามแผนแม่บทชาติแก้ปัญหาฝุ่นของรัฐบาลตั้งเป้าว่าปีหน้าจะมีการกำหนดเรื่องมาตรฐานการปล่อย
ฝุ่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานปลายป่องซึ่งเรื่องนี้ก็รวมอยู่ในร่างพรบอากาศสะอาดด้วยแล้วคุณบรรทุนบอกด้วยว่าถ้าเทียบดูสาระหลักนะคะของร่างกฎหมายทั้ง7ฉบับเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ต่างกันแค่บางร่างเสนอให้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่กับอีกประเด็นก็คือการใช้กองทุนเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปอภิปรายในการมาธิการแต่ก็เชื่อว่าไม่กระทบต่อสาระหลักของกฎหมายซึ่งร่างฉบับรัฐบาลจะเน้นแก้3เรื่องหลักซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากของภูเขาน้ำแข็งอย่างแรกก็คือปัญหาการทำงานของภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพในการทำงานนะคะข้ามกลุ่มข้ามกระทรวงกฎหมายก็แยกย่อยหลายฉบับงบประมาณก็ไม่บูรณาการกันการทำงานจึงไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2ก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนของเกษตรกรเข้าไม่ถึงที่ดินทำกินทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูงต้องปลูกพืชระยะสั้นและเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเผาและ3ก็คือความไร้ประสิทธิภาพของกลไกกำกับตลาดเสรีนะคะทำให้เกิดปัญหาการรุกคืบของพืชระยะสั้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญยังเข้าไปทำลายระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำโดยกฎหมายอากาศสะอาดจะช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะนโยบายวันนี้ครับก็ปรับปรุงระบบการทำงานกลไกในระบบราชการแล้วก็นำไปสู่กลไกอย่างถาวรโดยการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดที่จะเป็นมาตัวแก้ปัญหาทั้ง3เรื่องนะครับตัวอย่างของการแก้ในปัญหาที่3เรื่องการกำกับตลาดเสรีเราก็มีการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆเข้าไปในตัวกฎหมายอากาศสะอาดไม่ได้ใช้แค่เครื่องมือทางกฎหมายอย่างเดียวแต่มีกลไกในระบบมาตรการทางเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังนะครับเรื่องของภาษีเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของการประกันความเสี่ยงนี่เป็นตัวอย่างที่จะถูกผลักดันเข้าไปในตัวกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อแก้ปัญหารากฐานทั้ง3เรื่องคุณผู้ชมคะตอนนี้1ใน7ร่างที่สภากำลังพิจารณาอยู่ในเวลานี้ก็คือร่างพรบกำกับดูแลการจัดการนะคะอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพบูรณาการพศนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสนอโดยคณะทำงานในการขับเคลื่อนกฎหมายอากาศสะอาดฉบับล่าสุดนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาของร่างพรบอากาศสะอาดฉบับประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็คาดหวังว่านะคะตอนนี้จะช่วยรองรับคุ้มครองสิทธิของประชาชนค่ะคุณบุษรินทร์ค่ะค่ะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราตามมาตลอดนะคะคุณนิตยาถ้าเกิดว่าเราพบข้อมูลใหม่แบบนี้ในการผลักดันร่างพรบคงจะต้องมีรายละเอียดหรือว่าสาระสำคัญของเรื่องการกำหนดค่าอื่นๆใน PM 2.5 เข้าไปด้วยซึ่งดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมากนะที่จะต้องผลักดันรวมถึงภาพรวมของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ภาคประชาชนก็พยายามขับเคลื่อนเหมือนกันนะคะในเรื่องของการทำนะคะกองทุนนะคะเพื่อให้เกิดปัจจัยหลายอย่างเรื่องงบประมาณบ้างแล้วเรื่องงานวิจัยบ้างแล้วก็ขยับอีกหลายๆเรื่องค่ะ